พิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรงมหาไทยไปยังวัดสุทัศน์เทพพาวรารามราชาวรมหาวิหารเพื่อทำพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานครและอีก76จังหวัดโดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมข้าราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดร่วมกว่า500คนร่วมเดินริ้วขบวนเชิญน,น้ำอภิเษกร,ระยะทางรวม740เมตรอย่างพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติค่ะจากนั้นในเวลา17นาฬิกา19นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระอริยสา อริยวงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลและมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเสกน้ำอภิเษกเพื่อถุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาส และพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูพามทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาเทพพยดาและอ่านประกาศชุมนุมเทวดาขณะที่พระสงฆ์68รูปเจริญพระพุทธมนต์และบทเสกทำน้ำซึ่งเป็นบทสวดมงคลสูตร พิธีเสกน้ำอภิเศกรวมที่พระวิหารหลวงวัดสุดทัธเทพ,พรวรารามนี้นะคะมีความสำคัญเนื่องด้วยเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางเมืองหรือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครเปรียบเป็นศูนย์กลางของจักรวาลหรือยอดเขาพระสุเมนตามความเชื่อในคำพีไตรภูมิโลกวินิจฉัย ส่วนในวันนี้นะครับ19มษายนจะมีพิธีแห่น้ำอภิเษกจากวัดส,สุทัศน์เทพวรารามราชวร,รมหาวิหารไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่4พฤษภาคม2562ครับโดยทางตำรวจจราจรนครบาลแจ้งปิดเส้นทางการจราจร16เส้นทางนะครับตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง11 11 นาฬิกาอันนี้คือของวันนี้นะครับส่วนวันที่21เมษายนก็จะมีการซักซ้อมริ้วขบวนพายุหาญาตราทางสถลมากซึ่งในวันนั้นจะปิดถนน40เส้นทางตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาครับสำหรับกำหนดการในสัปดาห์หน้านะคะวันที่22เมษายนพระสอสรูปจะทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณ วัดพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและในวันที่23เมษายนเวลาเลิก8นาิกา19นาทีถึง11นาฬิกา35นาทีจะมีพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระปรมาพิไทยดวงพระบรมราชสมภพ,พและแกะพระาราชลัญจกรประจำรัชกาลตลอดจนจารึกพระสุพรรณบัตรพระบรมวงศ์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะ